สวัสดีครับวันนี้จะพามารู้จักกับย่านงดนะครับเป็นไม้เถาตระกูลกล้วยไม้นะครับใบมันจะประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่านะครับตามต้นปาล์มหรือว่าตามภูเขาสูงบนนู้นนะครับที่เห็นไกลๆนะครับคือดงย่านงดทั้งหมดนะครับย่านงดนะครับย่านก็คือหมายความว่าเถานะครับเป็นเถาก็คือย่านนี่แหละเรามาใช้เป็นเครื่องจักสานแล้วก็นำมาใช้เป็นเชือกใช้งานต่างๆในกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆสามารถแข็งแรงได้เป็นอย่างดีครับลักษณะเชือกจะเป็นอย่างนี้นะครับที่มันห้อยลงมาเดี๋ยวจะมาลองทำให้ดูนะครับว่ามันเหนียวขนาดไหนนะครับเราทุบๆให้มันแหลกแล้วก็ดูเส้นใยของมันในเนื้อย่านของมันเนี่ยในเถาของมันเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นประมาณนี้ครับมันจะเป็นเนื้อไม้แล้วก็เป็นเส้นใยซึ่งเหนียวมากนะครับสามารถนำไปเป็นทำเครื่องจักสานแล้วก็ทำเป็นเชือกผูกมัดของต่างๆนะครับนี่ครับเหนียวมากนะครับในกรณีที่เป็นเถาเส้นเล็กๆนะครับมันก็จะเหนียวเหมือนกันนะครับสามารถนำไปใช้งานผูกมัดของได้ตามสะดวกครับมันจะเป็นเนื้อไส้ไหนแข็งอย่างนี้ครับใช้ได้ทั้งเปลือกแล้วก็เนื้อครับนี่แหละครับของจากธรรมชาติที่เรานำสามารถมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันครับผม